หัวใจในการทำเบเกอรี่ของออยก็คือใจที่รักในการทำขนมค่ะสวัสดีค่ะเชฟออยค่ะเจ้าของร้านกาแฟ Three Bears Pastry ค่ะจุดเริ่มต้นในการทำร้านขนมอันนี้นะคะมาจากความชอบทำขนมของออยเองค่ะที่จริงออยเรียนจบนิติศาสตร์มานะคะค่ะก็รู้เลยว่าแบบไม่ชอบไม่ใช่ตัวเองแน่นอนก็เลยไปเรียนต่อด้านขนมที่เลอกอร์ดองเบลอดูสิตค่ะวัตถุดิบที่ออยเลือกค่ะออยเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ชิ้นขนมที่ดีที่สุดค่ะอย่างเค้กช็อกโกแลตเอสเพรสโซ่ฟลาวเวอร์เลสตัวนี้ค่ะก็เป็นเค้กที่ไม่มีแป้งโดยธรรมชาติของเค้กตัวนี้ค่ะตัวเค้กก็เลยจะยุบตรงกลางเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอะค่ะพอออยได้ลองเปลี่ยนมาใช้น้ำเชื่อมมิตรผลแทนน้ำตาลนะคะผลที่ได้ก็คือเค้กเนี่ยอบออกมาแล้วน่าเรียบขึ้นทำให้ขนมของออยมีเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็ออยยังเอาน้ำเชื่อมมิตรผลเคลือบหน้าผลไม้ด้วยทำให้ผลไม้อยู่ได้นานขึ้นแล้วก็มีความงามมากขึ้นค่ะฝากถึงคนที่อยากจะประสบความสำเร็จในธุรกิจร้านเบเกอรี่นะคะอยากจะให้สร้างสรรค์พลิกแพลงแล้วก็ไม่อยู่ในกรอบหรือว่าสูตรที่เราเคยทำมาค่ะ